พาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของงานศิลปะกันบ้างนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งกลุ่มเบตงอาร์ตคลับนะคะก็ได้จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะภาพวาดความหลากหลายของเมืองเบตงค่ะโดยการใช้ผงกาแฟนะคะมาแทนสีค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สีสันในงานสตรีทอาร์ตฟู้ดแอนด์อาร์ตค่ะภายในอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะกลุ่มเบตงอาร์ตคลับหรือว่ากลุ่มคนทำงานศิลป์ในพื้นที่ของอำเภอเบตงได้นำผลงานศิลปะออกมาแสดงในงานสตรีทฟู้ดแอนด์อาร์ตค่ะโดยชาวเบตงและนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้จูงมือลูกหลานเข้ามาชมผลงานศิลปะกลุ่มเบตงอาร์ตคลับอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมการจัดแสดงภาพวาดเมืองเบตงด้วยเทคนิคภาพในรูปแบบต่างๆทั้งของดีของเด่นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและจุดเช็คอินในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะและภาพวาดที่สะท้อนเรื่องราวใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเบตงการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจากศิลปินระดับครูของทางกลุ่มนอกจากนี้ค่ะยังมีการเวิร์กช็อปให้น้องๆหนูๆค่ะสามารถวาดภาพฟรีในงานนะคะได้ใช้จินตนาการตามแบบฉบับของตัวเองเป็นการปลดปล่อยพลังงานเป็นให้เป็นศิลปินในตัวได้อย่างเต็มที่ค่ะลงบนกระดาษอาร์ตและก็รวมไปถึงผืนผ้าใบค่ะทางด้านนายูโซการีนะคะสมาชิกกลุ่มเบตงอาร์ตคลับก็ได้เล่าว่ากาแฟเป็นทั้งความสุขที่ให้เราได้ดื่มในยามเช้าแล้วก็ยังกลายเป็นสีให้เราได้วาดรูปได้อีกด้วยนะคะตนเองค่ะก็ได้นำผลงานศิลปะภาพวาดจากน้ำกาแฟเบตงมาวาดรูปแทนสีน้ำกลายเป็นของที่ระลึกของอำเภอเบตงค่ะส่วนการวาดภาพด้วยน้ำกาแฟนะคะก็จะแบ่งเป็น3ระดับนั่นก็คือระดับเข้มระดับกลางระดับอ่อนค่ะค่อยๆไล่เฉดสีของน้ำกาแฟซึ่งวาดภาพจากกาแฟก็ถือว่าเป็นความแปลกนะคะภาพที่วาดค่ะไว้นานๆสีภาพก็จะค่อยๆชัดสีเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะไม่จางเหมือนกับสีน้ำค่ะซึ่งดูเป็นมิติมากขึ้นนะคะยิ่งนานค่ะก็จะยิ่งสวยสำหรับใครที่สนใจผลงานนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ร้านเบตงบาติกหรือทาง Facebook ของยูโซการีหรือนะคะติดต่อไปที่เบอร์โทร0898772710ค่ะ